งั้นไปชุดต่อไปเลยนะไปชุดต่อไปได้แล้วเพราะว่าดึกแล้วชุดนี้ข้ามนะคะชุดนี้ข้ามเป็นกางเกงยีนกางเกงยีนตัวนี้ไซส์ M ว้ายเดี๋ยวตีเลยเดี๋ยวตัวนี้เป็นไซส์ M อ่ะแต่ว่าคือที่ซื้อมาเพราะว่าใส่ซื้อมาใส่ต่ำๆอ่ะคือบางตัวก็จะชอบใส่แบบพอดีบางทีก็อยากใส่แบบต่ำๆแบบเซ็กซี่แบบเท่ๆตัวนี้ก็จะเอว26รัวๆเลยแม่อุ๊ยน่าจะรัวยากอยู่เอาลูกนอนกันแป๊บนึงได้ไหมอ่ะไปนอนกันไปไปกินข้าวไปกินข้าวชุดตัวนี้เอว26ต้องใส่แบบเท่ๆกับเสื้อหาเสื้อก่อนนะตัวนี้แล้วกันก็จะเป็นอันนี้ขอสาว SM นะคะขอสาว SM เป็นเดสเป็นเดสแบบเรียบร้อยทำไมมีชุดไหนเขาใส่ได้บ้างวิสแกจ๋าใส่ได้ทุกชุดเลยเพราะว่าจ๋าก็น่าจะตัวเล็กๆเองนะกูเริ่มจะงงกับชุดแล้วก็คือซื้อมาใส่ครั้งเดียวจริงๆคืองงมากเลยไม่รู้กระดุมติดรูไหนก็คือไม่รู้เลยว่าติดรูไหนอะไรยังไงเจอแล้วเจอรูแล้วมีเดส C แคปไหมคะอะไร C แคปคืออะไรไม่รู้จักอะค่ะเขาไม่รู้จักจริงๆเลิกใส่เนี่ยค่ะตัวนี้เอาไป200นะงานใหม่มากเป็นผ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ้าถักอะค่ะเหมือนกับเสื้อคลุมชาแนลอะไรพวกเนี้ยเป็นผ้าถักเขาเรียกว่าผ้าอะไรผ้าไหมพรมหรอตัวนี้เอาไป200แบบนี้นะแบบน่ารักอกได้ถึง36เลยนะคะอกได้ถึง36เลยนะสาว SM ใส่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากดูเรียบร้อยหน่อยก็ติดตรงนี้นะติดเอาเข็มกลัดติดตรงนี้ได้เลยมีใครเอาไหมชุดนี้ไม่มีใครเอาก็จะเปลี่ยนชุดแล้วนะมันมีตัวนี้ป้ายอะไรคะป้ายอะไรเหรอขอดูก่อนได้ไหมป้ายอะไรด้วยหน่อยดิPONG คือป้ายอะไรอะคะอันนี้เห็นไหมอะมันเหมือนมันแบบไม่เห็นแน่เลยไฟคือแบบสว่างมากเห็นไหมป้ายอะไรไม่รู้เป็นงานป้ายค่ะอันนี้เดี๋ยวจะถอดแล้วก็จะเอาให้ดูว่าเป็นป้ายอะไรต่อไปขอขายป้าย P อะไรนะ P O N I โอเค P O N I
ช่ขอบคุณค่ะป้ายพีโอนี่อ่ะโอเคป้ายพีโอนี่นะคะเอาไป200บาทอุ๊ยทำไมมันโป๊จังป้ายพีโอนี่นะคะสองร้อยบาทนะคะสาอันนี้มันเป็นไซส์ S นะแต่ว่าเราว่าสาว SM ใส่ได้นะพอดีแบบเรายังเหลือเลยอะ SM ใส่ได้โอเคมันเป็นป้ายอะไรวะนนทวัฒน์ป้ายนนทวัฒน์เป็นเสื้อป้ายนนทวัฒน์นะคะใส่ครั้งเดียวหายืดไม่ได้เอาสตรีแล้วก็ไม่ได้เอากอกหมาก็เลยเปลี่ยนให้ดูไม่ได้เกียจหาวันนี้ลูกไปโรงเรียนต้องตื่นแต่เช้าเสื้อใส่ไปครั้งเดียวกระโปรงไม่เคยใส่เลยแม่ค้าเอวเท่าไหร่แม่ค้าเอว24แม่ค้าเอว24มันเป็นป้ายนนทวัฒน์เสื้อแต่กระโปรงเป็นงานแบรนด์ทั่วไปงานไอ้นี่ทั่วไปงานแบบเขาเรียกว่าอะไรวะแฟชั่นทั่วไปกระโปรงน่าจะเอวเท่าไหร่วะก็คือเราใส่ก็คือรวมทุกตัวนะคะเพราะว่าเป็นคนที่หุ่นไม่สมกับเอวที่เขาทำมาตัวนี้กูลืมวัดก่อนตลอดเลยวะตัวนี้เอว30เลยอ่ะไม่ใช่ดิเยอะไปวะไซส์ M มาลูกค้า L 28ตรงนี้ใช่ไซส์ M L 28นะคะสะโพกน่าจะสุดที่36เสื้อป้ายนนทวัฒน์นะคะเสื้อไป100 บาทป้ายนนทวัฒน์ที่มันเป็นบอดี้สูทอะค่ะชุดแม่ค้าเมื่อกี้ไปยังคะยังค่ะยังไม่ไปเลยชุดแม่ค้าเมื่อกี้คือตัวนี้ใช่ไหมคะป้ายเลยนะพีโอนี่เหรอป้ายพีโอนี่ตัวนี้เป็นไซส์ S นะคะลูกค้าเห็นไหมคะเป็นไซส์ S นะคะลูกค้าอันนี้เป็นไซส์ S F เสื้อ100ได้เลยค่ะ F เสื้อ100อันนี้เป็นป้ายพีโอนี่นะคะไซส์ S M ใส่ได้นะคะอกน่าจะได้ถึง36เลยนะตัวนี้กระโปรงนะคะกระโปรงตัวนี้ยังไม่เคยใส่เลยนะคะมันหวานเกินไปอ่ะตอนนั้นอยากเป็นสาวหวานกระโปรงมันหวานเกินไปอ่ะกระโปรงเอาไป100บาทค่ะไซส์ M นะคะสาว SM ใส่ได้นะคะแม่ค้า L 24นะคะแต่คือแบบมันหลวมๆอ่ะแต่จริงๆกระโปรงใส่หลวมๆมันดีนะเพราะมันสามารถดึงลงได้อะไรอย่างงี้สาวไซส์ SM ใส่ได้นะคะมีงานป้ายมั้ยคะมีนะคะงานป้ายก็มีกระโปรงนะคะใครสนใจก็ซื้อมาได้เลย100บาทไซส์ M เข้าแรกก็ขายพวกมันป้ายแล้วมีเกลียดยัดไว้ที่ถุงนะไม่ได้หายหมวกมีใครเอาไหมคะมีใครจะไปทะเลไหมหมวกให้ฟรีทักมาได้เลยให้ฟรีแบบนี้แบบน่ารักอะไรอย่างนี้แบบเอาไปเลยค่ะให้ฟรีเสียค่าส่งเองนะคะ35บาทใครจะเอาก็ทักมาง่วงนอนแย้วได้เลยเดี๋ยวว่าหลังมาไลฟ์ใหม่มันน่าจะไลฟ์ไม่หมดนะวันนี้ม
ีอีกกระสอบหนึ่งอยู่หน้าห้องเราหางานป้ายให้นะคะเราต้องรื้อยาวหลังได้ต้องเตรียมไว้ก่อนมีตัวนี้อุ้ยตัวนี้แบบอะไรไม่รู้นี่ชุดนี้ป้ายอะไรอ่ะออโรร่าเหรอออโรร่าแบรนด์ดูต่ออ๋อใจสู้อันนี้ป้ายออโรร่าแบรนด์นะคะไซส์ S เดี๋ยวใส่ให้ดูเป็นงานป้ายออโรร่าแบรนด์ไซส์ S แต่มันจะยับๆหน่อยนะพอดียัดไว้ในกระสอบเขาเป็นคนซกมุกตัวนี้คือถ้าคนไม่มีหน้าอกใส่สวยมากเลยค่ะอยากไปเอาหน้าอกออกเลยอ่ะดูสิขนาดนี้ดูอะไรวะออโรร่าแบรนด์ไซส์ S นะคะชุดนี้ออโรร่าแบรนด์ไซส์ S ขอบคุณนะคะนี่ค่ะเป็นชุดแบบนี้อุ้ยถ้าไม่มีหน้าอกใส่สวยมากเลยนะชุดนี้บอกเลยว่าชุดนี้เอาไป200นะคะเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นชิ้นเดียวเป็นบอดี้สูทเลยโชว์หลังแบบเซ็กซี่เซ็กซี่สาวไซส์ S นะคะสาวไซส์ S ใส่ได้นะคะอกไม่เกิน32 34ก็ได้จำดำค่ะได้เลยค่ะแคปแล้วก็ทับมาเลยนะคะ200บาทแซ่บๆ S ค่ะได้เลยค่ะจะต้องแตะให้มันเป็นเซ็ตวันหลังนะคะเอางานป้ายอีกตัวหนึ่งแล้วกันชุดนี้